รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วยังพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนั่นเองยังอยู่กับน้องแอร์นะครับเราคุยกันไปแล้วทั้งเรื่องของอาการและก็สาเหตุด้วยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับงั้นแอร์ถามต่อเลยนะคะว่าในเรื่องของการรักษาล่ะคะจริงๆเขาแบ่งออกเป็นกี่ระยะแล้วเราสามารถรักษายังไงได้บ้างคะถูกต้องเลยครับน้องแอร์ครับโรคของมะเร็งเนี่ยโดยมากการรักษาก็จะแปรตามระยะต่างๆอย่างที่บอกเอาไว้ว่ามะเร็งปากมดลูกแต่ละระยะเนี่ยอาการแล้วก็ความรุนแรงต่างกันมากๆถ้าเป็นตั้งแต่ระยะ0หรือระยะ1เนี่ยนะครับการรักษาก็จะทำได้ง่ายมากแต่ถ้าเมื่อระยะเราลุกลามไปมากขึ้นเรื่อยๆการรักษาก็จะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงผลข้างเคียงก็มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้คุณหมอสูตินารีแพทย์ประจำรายการของเราก็มีนำมาฝากกันนะครับว่าปัจจุบันนี้วิธีการรักษาเรื่องของมะเร็งปากมดลูกในแต่ละขั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงการป้องกันที่ทุกคนสนใจก็คือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั่นเองว่าฉีดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ฉีดบ่อยแค่ไหนนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับง่ายๆมากเลยค่ะเป็นก็ตรวจแพปเซียตรวจประจำปีใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดโดยเฉพาะคนที่เขามีเพศสัมพันธ์แล้วอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะให้คำแนะนำตรวจประจำปีนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีการตรวจแลบแพปเซียนี่ก็มีความละเอียดแม่นยำขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆปัจจุบันเราใช้ลิควิดเบสหรือที่นะเก็บเซลล์ได้ละเอียดแม่นยำมากขึ้นแล้วก็สามารถส่งตรวจเพิ่มเติมหาเชื้อ HPVนะคะเพราะเชื้อตัวนี้มันจะมีหลายไทป์มากหลายสายพันธุ์เราสามารถค้นหาว่าเรามีเชื้อตัวนี้มีการติดเชื้อตัวนี้หรือเปล่าและถ้าติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มที่ดุร้ายและจะพัฒนาต่อไปเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าเรามีเลือดออกผิดปกตินะคะนอกรอบเดือนนะคะเขาเรียกเลือดออกผิดปกติระหว่างรอบเดือนหมดประจำเดือนไปแล้วแต่ยังมีเลือดออกไม่หยุดเป็นเวลานานหรือมีเลือดออกหลังเพศสัมพันธ์นะคะก็ความรู้สึกหมอคิดว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยถึงแม้จะน่ากลัวแล้วเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะแต่เป็นโรคที่มันป้องกันได้เนาะก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้หญิงที่สามารถเข้ารับการตรวจภายในได้นะคะมาตรวจภายในกับสูตินรีแพทย์ทุกปีแล้วก็ควรเข้ารับวัคซีนนะป้องกัน HPV นะคะซึ่งมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ภูมิต้านทานได้ยาวนานถึงอย่างน้อย20ปีนะคะในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็หมออยากจะฝากบอกไปนิดนึงว่าก็ยังแนะนำว่าถึงเราได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องมาจำเป็นจะต้องมาตรวจภายในประจำปีทุกปีนะคะเพราะการรับวัคซีนน่ะไม่สามารถทดแทนการตรวจประจำปีได้เนื่องจากมันยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกโอ้โหต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากคุณหมอเลยค่ะพี่โอ๊คค่ะแอร์นะคะขอเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ย้ำไว้เลยค่ะว่าจริงๆการไปพบแพทย์เนี่ยค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็รู้เอาไว้ก่อนดีกว่านะคะจะได้ป้องกันแก้ไขถูกบางคนไปรู้ตอนหลังอ่ะพี่โอ๊คไปลุ้นคุณแม่เป็นไม่กล้าเจอหมอกลัวรู้ว่าเป็นสุดท้ายเป็นแล้วค่ะทีนี้ไปรักษาอาการก็ยิ่งบานปลายก็อย่างที่เราเห็นว่ายิ่งระยะที่เป็นมากขึ้นการรักษาก็ซับซ้อนขึ้นผลข้างเคียงยาที่ใช้ก็รุนแรงขึ้นนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเครียดนะของมะเร็งมดลูกนะครับวันพรุ่งนี้ครับเช่นเคยเรามีเมนูสุขภาพมาฝากกันครับต้องติดตามกันกับดร.สมิธวันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติทางช่องวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ